วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุนสุขคนจ้ามื้อนี้เราก็มาเดินออกกำลังกายนะจ้าพี่น้องจ้าอากาศดีแดดดีนี่เราเพิ่งก็สิแวะเบิ่งเฮ็ดนําได้พี่น้องเลยมื้อนี้ค่ะป้าไปเบิ่งไปลุ้นนํากันว่ามีเฮ็ดอีบ่เนาะนี่ข้างล่างก็แดดดีนะคะตรงนี้มันจะลมๆเพราะมันเป็นเขาพี่น้องเดี๋ยวเราไปรุ้นไปชมด้วยกันว่าจะได้เฮ็ดมั้ยวันนี้หลังจากที่ฝนตกมาเป็นเดือน2เดือนนะพี่น้องเนาะมาดูซิว่าจะมีเฮ็ดอะไรออกให้เราเก็บมั้ยวันนี้ไปดูกันจ้ะนี่มันจะตรงนี้เฮ็ดเพิ่งก็สิออกลายด้วยพี่น้องแถวนี้แต่ว่านี่ละมุนสิย่างขึ้นไปทั้งเทิงก่อนเพราะหมู่เพิ่นมาเก็บเพิ่นบอกว่าเฮ็ดออกลายเพิ่นว่าให้นี่ละมุนมาเก็บนําเพิ่นว่าอ้าพี่น้องเพิ่นขาวซึบๆอยู่เด้อโอ้เฮ็ดพริกซุปพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปเบิ่งเถาอะไรได้ฮะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเบิ่งแต่เราจะไปดูข้างบนก่อนแล้วเราค่อยลงมาเอาข้างล่างเนาะเพิ่นๆเนาะไปๆๆไปเบิ่งกันพี่น้องโอ้ยหอบพี่น้องย่างขึ้นมาหอบวิวข้างล่างพี่น้องป้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้ก่อนแต่เพื่อนนี่ระบุนอยู่แถวนู้นนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ไปดูกันไปดูว่าข้างบนมีเห็ดอะไรให้เราเก็บบ้างโอ้ยพี่น้องเถาวัลย์เห็ดก็ได้ไปเห็ดดอกน้อยก็สิแนมเห็ดโอ้ยนู้นพี่น้องวันนี้รัดเขาเก็บไปแล้วเฮ็ดพี่เบื่อจะบ่จักเฮ็ดพี่เบื่อมื้อบ่จักเฮ็ดบ่จักอยากพี่น้องมีเห็ดอะไรมีเห็ดพี่เบื่อพี่น้องนี่เห็ดพี่เบื่อเต็มเลยโอ้โอ้เปลี่ยนแค่นี้ก็สิตายพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยได้ย่างเขามื้อเลยงานหลายร่างกายโตเต้พี่น้องพอเฮ็ดพี่เบื่อเต็มอยู่เจอแล้วพี่น้องเจอเฮ็ดแล้วจะเฮ็ดมันปูพี่น้องเฮ็ดมันปูนี่สวยบ่พี่น้องสวยบ่พุ่นน่ะเฒ่าไปละเปื้อยดอกเป็นไงดอกเป็นไงพี่น้องพุ่นน่ะเปื้อยเสียดายมันสิเละเลยพี่น้องเอ้ยจะไปพึ่งแดดไว้พึ่งลมไว้โอ้ยมาบ่ทันพี่น้องเอ้ยย้อนแต่ฝนตกตกมาเดือน2เดือนแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าเละเด้ออืมตกกูมือเนาะหลดบ่พอได้มันเลาะเบิ่งเฮ็ดเบิ่งฮอนพี่น้องเอ้ยเฒ่าปะมื้อนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะขอไปเอาครึ่งขอปีนก่อนนะเพิ่นว่าโอ้ดอกบ่ใหญ่บ่เตะพี่น้องเนาะโอ้ยบ่มีไผมาหยามมันเนาะมันนี่ลัดเพิ่นขึ้นมาเบิ่งเฮ็ดเพิ่นโทรเอานี่ละมุนเพิ่นอยู่ประโยชน์นึงพี่น้องเจอแล้วพี่น้องเจอพิษซบแล้วมันรัดกับลูกสาวอยู่ด้านบนนางเก็บเอาแต่เฮ็ดดอกเล็กแต่พี่น้องเนี่ยเฮ็ดพิษซบพออีกดอกนึงพี่น้องคือหลังจากที่ฝนตกมาเป็นเดือน2เดือนเนาะเราก็มาเลาะเบิ่งเห็ดกันพี่น้องเสียงดังเด้อพี่น้องเด้อเปิดไฟหาเห็ดเลยพี่น้องเลยบัดนี้โอ้ดอกพอดีแล้วดอกพอเร่อพอร่าเลยมันคึมคึมนะพี่น้องทางเขาโอ้อย่าหักนะอย่าโอ้แตกอย่าได้เห็ดอันเก็บแห้งหมดเลยพี่น้องเลยที่เรามันจะไปเห็ดชุบแป้งทอดโอ้แตกเลยแตกเลยขาบักเงี้ยบักเตะโอ้ยคุณโอ้ยเสื้อมันเละเบิดพี่น้องเอ้ยโดนฝนเถ่าก็เอาเด้อป่านนี้ฮะบ่มีเฮ็ดได้กินแล้วพี่น้องมันหนาวแล้วเนาะขูดอันนี้มันออกเถ่าแต่ก็จะไปพึ่งไว้พี่น้องเอ้ยเถ่าก็เอาเด้อเถ่าก็เอาค่ะโอ้ยนั่นดอกอะไรนั่นดอกอะไรทำไมมันใหญ่ทะเนาะโอ้เฮ็ดอีหยังล่ะพี่น้องโอ้เฮ็ดพี่เบื่อพี่เบื่อคล้ายๆเฮ็ดขนขาวบ้านเฮาโอ้พริกซบพี่น้องตุกุติกิอยู่หมูก็ห้องพี่น้องเอ้ยเฮ็ดก็อย่าเก็บหมูเห็นเฮ็ดอยู่เทิงเดี๋ยวค่อยตัดขาเดี๋ยวหมูห้องคือสิบ่ได้ตัดขาเฮ็ดหรอกพี่น้องเอ้ยหมูก็ห้องก็ว่าอยู่เทิงให้เพิ่นขึ้นเปล่าเฮ็ดสองแม่ลูกคนเห็นเฮ็ดพี่น้องโอ้เฒ่าเบิดล่ะ
โอ้ยพึ่งเหรอเนาะพี่น้องโอ้เท่านี่คือจะบ่ได้ตัวเท่าแล้วเท่าแล้วเท่าแล้วเฮ็ดหนังไก่โอ้ยตะเอมณีราชฮะเด้อเอ้าคือเจ้ามาเก็บเฮ็ดข่อยก็มาเก็บเฮ็ดมาเต็มอยู่นะเออพุ่นน่ะเอ้ยเท่าบ่ล่ะพี่น้องสองแม่ลูกมาเก็บเฮ็ดเฮ้ยพุ่นมาพากันมาลอยเบิ่งเฮ็ดสองแม่ลูกพี่น้องเฮ้ยพริกซอบเท่าบ่ล่ะหูดอกมันใหญ่ๆงาม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 หูดอกฮัลโหลลูกนางเอกของเราวันนี้หูนักล่าเฮ็ดนักล่าเฮ็ดนะของสาวดาพี่น้องพี่น้องมณีรัตน์บอกเห็ดดำเห็ดทักคันตะเลนดอกน้อยนะเพื่อนๆเต็มเลยเต็มเลยนี่ก็เห็ดพี่น้องเห็ดนางไก่ว้าวนางไก่พี่น้องเอ้ยเอ้ยคุณน่ะคุณน่ะเท่าบ่พี่น้องเอ้ยคุณน่ะดอกเอ้ยฮัลโหลคนสวยคนสวยนี่นางเอกของเราเท่าบ่พี่น้องคุณน่ะสวนโคตรพวกบักโมกแตงเท่าบ่เนี่ยแต่ฝนจะตก2 3เดือนติดกันเนาะยายคุณน่ะโอ้พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดมณีรัตน์ดูเป็นยังคุณน่ะป้าเอามาตัดมาต้นมาสัตว์เสียวเฮ้ยคุณน่ะใหญ่ท่อนาเดี๋ยวมันลื่นพี่น้องค่ะลงนี่ๆค่อยลงมาเก็บเอาพี่น้องไปเอาถุงทิ้งไว้นี่ต้องเบิ่งดีๆพี่น้องนี่ละมันเหยียบมันเต็มอยู่ป้าเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งจังๆพี่น้องพูดอะเต็มอยู่พูดน้องเท่าหมดแล้วเละหมดแล้วเละหมดแล้วเละหมดแล้วพูดอะโอ้ยลงมาเอาพี่น้องมาขึ้นไปทั้งทั้งพี่น้องเห็ดมันปูเห็ดมันปูนี่เต็มอยู่จ้ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันพี่น้องเลยเต็มล่ามอยู่เห็ดขมักก็มีจ้ะพูดอะป้าป้าเจอเลยเก็บยัยเก็บนางงามของเราอันนี้นางเอกของเรานะคะเห็นเฮ็ดก็เลยเอิ่นมันขึ้นมาเบิ่งเฮ็ดส่งแม่ลูกมาลอยเก็บเฮ็ดมาส่งเบิ่งเจ้าเบิ่งเฮ็ดเฮ็ดลายละห้องนี้ละมนขึ้นมาพี่น้องเพิ่นเก็บบ่หวาดบ่ไหวเพิ่นละห้องนี้ละมนขึ้นมาเก็บเฮ็ดเฮ็ดได้มันอมน้ําเบิดเต็มอยู่เพิ่นช่วยเก็บเลยนี่เฮ็ดได้มันอมน้ําอันใดก็บ่ต้องเอาดอกนี่ดอกงามนี่เอามาพึ่งไว้ตัวละยายก็ได้โอ้ยเฮ็ดขมักกันมีเนาะป้าพี่น้องมื้อนี้เฮาตามติดชีวิตมณีรัตน์กันมื้อนี้นี่ละมนสิพาตามติดชีวิตมณีรัตน์เด้อมาเก็บเฮ็ดกับมณีรัตน์เด้อมื้อนี้พุ่นเฮ็ดพุ่นละห้องนี่ละมนมาพี่น้องเอ้ยยอดฝนตก3เดือนเนาะยายฝนตกหลายบ่ได้เอาเฮ็ดขมักเนาะเฮ็ดเน่าหมดเละเบิดตกแฮงน้ําแหน่แล้วมันก็เลยบ่ค่อยได้มาเบิ่งพี่น้องเลยต้องเบิ่งจะเจอตายสลายด้วยค่ะมณีรัตน์จ้ะเออไปพึ่งไว้พี่น้องเอ้ยเฒ่าแล้วก็เอาเด้อมันสิหนาวแล้วมันบ่มีเฮ็ดกินแล้วเอาไปซักไอ้ชุบแป้งทอดเดี๋ยวไปลื่นได้แล้วนี่เห็นไปได้สิโอ้จะแนบบ่เห็นเฮ็ดจะสิเหยียบเฮ็ดมันคึ้มหลายมันคึ้มพี่น้องอยู่ในไอ้ทางด้านนี้ไผบ่มีแดดทางล่างมีแดดมื้อนี้ค่ะเออจะไปเก็บนี่จ้ะพี่น้องเอ้ยเฒ่าเบิดเทดายเฒ่าเบิดคุณพี่น้องแลเบิดล่ะโอ้ยถ้าเฮามาเจอหนุ่มๆก็สิคักเนาะขามันพี่น้องเฒ่าเบิดก็สิเอาไปพึ่งแซงซื้อพิมพ์ไว้เทดายเนาะยายเฒ่าเบิดคุณพี่น้องคุณน่ะแลเบิดเฒ่าเบิดก็สิเก็บพี่น้องเลยเพราะว่าหยังมันเฮ็ดมันบ่มีให้เก็บแล้วเนาะยายเนาะบ่มีเฮ็ดให้เก็บแล้วตะแล่นเฮ็ดดำเขาอื่นยายคุณน่ะมันเฒ่ามืดฝนตกเป็นเดือนตกเป็นเดือนเอาไปชุบแป้งทอดเนาะแซ่บมกก็แซ่บมันหั่นจะล่าแล้วทางเฮามันบ่มีเฮ็ดให้เก็บเนาะยายอือมึงได้ก็มีหมดละเดี๋ยวนี้เฮ็ดมันซุ่มน้ํามันขึ้นเออจะรัดเต็มอยู่พี่น้องลอยมา2แม่ลูกเพิ่นลอยมา2แม่ลูกสองมักเก็บเฮ็ดโพดเด้อหอยให้ตะบามีแดดบ่ได้เข้าป่าโลดผัวพาเฮ็ดเวียกนี่บ่บ่ลอยขึ้นมาก่อนนี่ละมนพี่น้องลอยไปเห็ดเฮ็ดคนมักเนาะเอ้ยลายครับพี่น้องเอ้ากดนะกดอันนี้มาซอยเก็บหน่อยพี่น้องคุณเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นสิมือปะนี่ละมนเพิ่นสิไปเอาฟืนละเบอร์2ผัวเมียดุคือหยังนี่ฝูงเพิ่นสิไปเอา
ปเอาฟืนได้ป่ะนี่เขาเจ้าตัดฟืนขายนำพี่น้องเลยเดี๋ยวค่อยค่อยเก็บไปย้ายเศรษฐีได้พี่น้องเอ้ยเศรษฐีน้องเอสาวด้าได้ค่ะดูคืออย่างที่ทั้งสองผัวเมียเอ้ยจัดที่ลืมลงมันบ่นมันละเมอโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บดับมุนอีกก่อนไปพี่น้องช่วยนี่ละมุนเก็บแน่เท่าเบื่อแล้วเนี่ยมันอยากอันนั้นอยากกรอบเหรอโอ้โหเอาอันที่เอาได้แล้วพี่น้องมันเละมันอมน้ำเนาะถือน้ำฝนฝนตกเดือนสองเดือนเลยเนาะบ่ได้มาส่องเบิ่งแล้วทางนี้ก็ได้โอ้ยคานเอาได้บัดพี่น้องไอ้เปียกเลยเละคนละพี่น้องเท่าก็เอาเด้อทางนี้มันสิบ่มีเฮ็ดให้กินแล้วมันหนาวพี่น้องเท่าเราก็เอาต้องเบิ่งดีๆพี่น้องมันดําเฮ็ดอันนี้ฮะคนน่ะพี่น้องเท่าหมดแล้วนี่เท่าหมดแล้วเท่าหมดแล้วหล่อมากไงบักไงพี่น้องโอ้ยเก็บแห้งบ่ได้เฮ็ดอันนี้ฮะเก็บแรงไม่ได้เละย้อนว่าตกอยู่2เดือน3เดือนบ่ได้ขึ้นมาจอบบังเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเท่าก็เอาด้วยทางนี้เพิ่นสิบ่มีเฮ็ดให้กินแล้วพี่น้องโอ้ยแตกไปแล้วแตกแตกแตกเฮ็ดก็ได้แตกเร็วขาแม่งผุพุ่นแล้วพี่น้องฟอกไปละหมดฟอหมดเราจะมาเอาไอ้ข้างหลังมันตรงเนี้ยออกไปพี่น้องอึ๊บโอ้ยเดี๋ยวลงไปเอาข้างล่างไปพี่น้องโอ้ชัน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 โอ้ยเท่าแล้วเนี่ยบ่อยเปื่อยดีดีเปื่อยบ่อ้าวเก็บได้อยู่โอ้พี่น้องเอาปะเบิดบริขึ้นมาบนมันก็สูงเนาะบ่ค่อยมีคนขึ้นมายามพี่น้องเละบ่แล้วนี่สิบ่ได้เอาดอกเละหมดเร็วเละหมดเร็วโอ้ลื่น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 ฝนตกมันละลื่นพี่น้องเละหมดไปเอาข้างล่างอีกพี่น้องไปซ่อมเอาเละก็เอาเถาก็เอาไปซ่อมนะเพื่อนๆโคตรโพพี่น้องเอ้ยเถาถิ่มเนี่ยนี่ละมันสิขูดเอาไอ้ขาวๆนี่มันออกพี่น้องเนี่ยหาที่ตั้งกล้องยากพี่น้องชันขูดเอาออกจ้ะไอ้กี่ขาวๆเนี่ยเถาเถาก็เอาเละก็เอาไปผึ่งเอานะพี่น้องไว้มีตกปลาก็มีทาเฮ็ดอันเดียวกันด้วยจ้ะเอ็กเลยพี่น้องมันออกขูดออกน้องขูดโอ้จะบัดแกงประเทศนั้นแล้วมันชิฟูขึ้นมานะมันเป็นคล้ายๆไอ้ขี้แมลงวันมันแมลงวันมาขี้ใส่นะพี่น้องเท่าก็เอาเด้อมันมีเฮ็ดให้เก็บเหรอมันหล่าไปแล้วพี่น้องทางนอร์เวย์นะขูดจ้ะขูดออกนี่ละบนเสียไปเห็ดชุบแป้งทอดจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ทอดมันเห็ดก็อร่อยนะพี่น้องเราล้างแล้วก็ใส่คงใส่เครื่องไว้แล้วก็เวลาเราจะกินเราเข้าฟรีเซอร์ไว้เนาะเราก็กะว่าเอองวดนี้เราจะกินมากกินน้อยเท่าไหร่แล้วก็ออกมาทำเดี๋ยวนี้ละบนสิคอโตเห็ดตรงนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝนพี่น้องเลยถึงฝนเท่าเบิดเลยเบิดนี่จะได้แค่นั้นเราก็เลือกเอาแต่ดอกที่ยังเก็บได้นะพี่น้องเนาะเขาก็เอา
พราะมันไม่ดีให้เราเก็บเด็กมาเลยค่ะเงินจะดังเลยจ้ะพี่น้องถุงถุงครุกครุกอันนี้เดดอกเท่านี่เก็บได้บ่ดอกเท่าเก็บได้พี่น้องอันนี้แข็งเลยบ่เนาะโอ้งามค่ะขอถ่ายรูปพี่น้องแข็งดีไหมแข็งดีไหมเก็บได้โอ้ยแข็งดีพี่น้องยังนั้นได้อยู่จะไปพึ่งไว้ซะก่อนเงินละพึ่งใส่หนังสือพิมพ์ไปโอ้เท่าเก้าเท่าเก้าอันเท่าแล้วโอ้ยเท่าเร็วเด็กเก็บแห้งไม่ได้พี่น้องเฮ็ดอันนี้ฮะขามันลูกออกขามันก็พี่น้องมันรัดเด็ดเลยฮะโอ้หักเจ้าโอ้ขามันเด็กขามันแข็งพี่น้องอันนี้ละมันเด็กเลยขามันเราต้องมองดีๆนะเพราะมันคึ้มไงวันนี้คึ้มเนาะเรามองไม่เห็นเห็ดเนาะลาไปแล้วเห็ดก็ได้ใส่สิเป็นเทือกสุดท้ายของปีแล้วพี่น้องเลยมันคึ้มแนมบ่เห็นเนี่ยบ่เห็นเฮ็ดพี่น้องมื้อคลื่นใส่กันดิสาลายเด้อพี่น้องสาลายนะคะเก็บเฮ็ด3อย่างนี่เฮ็ดมันปูสีเหลืองกันตะเลนเฮ็ดดำนี่เฮ็ดอีพริกซุปนะพี่น้องสิเก็บไปพึ่งใส่หนังสือพิมพ์ไว้แต่พี่น้องโอ้ยเลยใส่หน่อยแง่มบ่เห็นดิต้องเบิ่งเจือจ้ะต้องดูดีๆเพราะมันคึ้มเนาะวันนี้คึ้มฝนคึ้มอะไรแดดอยู่ข้างล่างแถวบ้านนี่ละมันแดดอยู่แต่ข้างบนเขาตรงนี้มันจะเขาจะบังแดดเนาะเละหมดแล้วคานกี่โก้กี่โก้เด้อพี่น้องอย่าเห็บเด้ออย่ามีเห็บนะแพ้เห็บไปพึ่งที่หนังสือพิมพ์ไว้เก็บยากก็เห็ดโดนฝนจะเป็นอย่างนี้พี่น้องเห็ดโดนฝนจะเละโอ้ยไปกองใส่เดียวกันกันไว้เลยต้องตัดเธอเดียวพี่น้องจะมีพอให้เก็บอยู่ใส่จะเป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วมั้งเนี่ยป่านี่มันไม่ได้ขึ้นมาดูกันฝนตกมาเป็น 2-3 เดือนเนาะเหยียบมันพี่น้องเอ้ยแนมบ่เห็นเละหมดแล้วเละก็เอาจ้ะไปพึ่งไว้นี่ละมุนที่ขอซ่อมเห็ดก่อนด้วยพี่น้องเลยขอซ่อมเห็ดก่อนเนาะหนังไก่โอ้เต็มอยู่พี่น้องเลยบ่ได้ขึ้นมาเบิ่งกันเท่าพระหัวมืดเท่ายืนทื่นอยู่โอ้พี่น้องเห็ดดำพี่น้องเป็นหมู่อยู่ผู้เดี๋ยวค่อยพาไปเบิ่งเก็บเอาอันเห็ดอันนี้ก่อนพี่น้องข่าวเต็มอยู่เผาปะหัวนี่ละมุนมืดพี่น้องเอ้ยเผาก็เอานะเฮาเห็ดสิบ่มีกินแล้วพี่น้องเก็บค่ะเผาก็เอาก่อไว้ก่อนดอกไม้ลูกไปปะเงินบนแล้วพี่น้องสวยๆดอกมันสีดำโอ้สีเละบนเลยพี่น้องเอ้ยงามคักคนเกิดในต้นนั่นงามต้นมอสหรือต้นนั่นเนี่ยดอกเพิ่นถือฝนเนาะมันก็อยากเละพี่น้องเลยโดนฝนมันก็เลยอยากเละจ้ะพาไปพึ่งเสียงซื้อพิมพ์ไว้จ้ะโดนฝนงานโดนบ่ได้มาเลาะเบิ่งเถื่อพี่น้องมาเป็นไปยังๆกู
เริ่มเย็นมันชันดูข้างล่างดิตาลายด้วยจ้ะเพื่อนตาลายนะหนุ่มบนยมเอาพี่น้องเลยเก็บไปปนีดไปเลยเฮ็ดปวดหลังล่างอีกพี่น้องเดี๋ยวค่อยลงไปเอาปุ๊บปุ๊บเต็มเลยจ้ะมากองไว้ก่อนกองไว้ก่อนกองไว้ก่อนมันเอาแต่ถุงมาเก็บเพชรเลยพี่น้องเลยตะกร้าบุ้งแห้งๆก็จะขักนะพี่น้องเนาะก็จะงามเพชรดอกมันใหญ่อยู่มาเก็บตอนที่แบบมันไม่เปียกฝนน่ะมันคงจะสวยโอ้ยเหยียบเหยียบเหยียบยังมันจะเหยียบอ่ะมองไม่ค่อยเห็นเห็ดมันคึ้มต้องมองมันดีๆเลยพี่น้องเลยโอ้ยหนุ่มอ่ะหนุ่มบัวเห็ดแต่ปะเนี่ยดอกมันใหญ่อยู่จ้ะพี่น้องจ้ะเละหมดเราไปพึ่งไว้คุณใส่หนังสือพิมพ์ไว้มีอีกไหมตัดขาคุณพี่น้องกับบ้านเนี่ยตัดขาเร็วตัดขาฝนตกมันหลุดเฮ็ดขี้ไล่ดอกดอกใหญ่เยอะพี่น้องฝนตกมากะเฮ้ยขี้ใหญ่ขี้ยังเนาะมันเด็กแฉะนะพี่น้องเด็กแฉะอยากแลเนาะเก็บไปผึ่งไว้ชุบแป้งทอดทอดมันเห็ดหมกใส่หน่อไม้ช่วงหน้าหนาวนี่ละมันก็บ่ค่อยได้เห็ดกิบกินเลยพี่น้องเบิ่งเนาะเผาเบิดพี่น้องถ้ามันบ่ถึกน้ำฝนนี่มันสิแข็งอยู่นี่ละมันว่าแฉะพี่น้องเอาเบิร์ดเลยเบิร์ดโอ้ยเอาก็เอาเละก็จะเอาจะตึกน้ำเนาะมันละเปื่อยข้างล่างก็มีพี่น้องเอาไปลงไปดูเถ้าปะเม็ดเลี้ยวเล็กไม่เลี้ยวนั่นคาตะฝนตกพี่น้องบริขึ้นมายามมันหุ่นเห็ดนางไก่ปื้อเห็นบอกพี่น้องขาวๆแม่นมัดเดี๋ยวได้ข้าขึ้นไปบึงอันเห็ดคล้ายๆเห็ดขอนขาวอันนี้คล้ายๆเห็ดขนขาวเห็ดหนังไก่เราหรือพริกซบเนาะขาวพี่น้องเท่าบ่แล้วโอ้สั้นขนาดทั้งชันทั้งลื่นเลยจะแม่นนี่ก็แม่นจ้ะเท่าบ่แล้วพี่น้องเท่าปะหัวหมดแล้วเอาแต่ดอกยังเอาได้เนาะพี่น้องเนาะเอาแต่ดอกที่ไปยังเก็บได้โอ้ไปซ่อมเอาไปซ่อมเอาจะไปซ่อมเอาคานกิโก้กิโก้พี่น้องคึ้มคึ้มคึ้มหลายก็บ่เห็นเฮ็ดถ้าดอกมันบ่ขาวสิครับบ่เห็นเด้พี่น้องเว้ยน้ำมันตาฟ้าตานี่จ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็คือเฮ็ดที่เราเก็บวันนี้เนาะหนังไก่นี่น้ำมันขูดเดี๋ยวจะไปล้างที่บ้านไปซ่อมไปแซมเอานี่เฮ็ดดำนะเพื่อนๆนี่น้ำมันไม่ไหวแล้วเพราะข้างในมันมืดจ้ะมันคึ้มมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะมันคึ้มขี้เกียจขึ้นไปด้านบนตรงนู้นมันมีต่อขึ้นไปอีกนะเพื่อนๆข้างบนนี่ละมันไม่ไหวละจะกลับบ้านแล้วจ้ะเพราะว่ามันเริ่มค่ำเริ่มมืดแล้วจ้ะก็คือเห็ดของเราวันนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไปผึ่งเพราะเห็ดโดนฝนเพื่อนๆมันเละหมดแก่หมดเท่าหมดมาไม่ทันจ้ะเสียดายมากเลยวันนี้
างไก่เทาๆเห็ดพริกซบเทาๆมันเน่ามันเทามันเละบดพี่น้องเอ้ยได้สำนี้ละจ้ะมื้อนี้เห็ดดำเราเห็ดทักคันตะเลนเราก็ได้พอเอาไว้ทำทอดมันเห็ดเอาไว้แกงเอาไว้หมกช่วงหน้าหนาวจ้ะเพื่อนๆจ้ะคลิปกินกับบดเห็ดให้เบิ่งจักเทื่อพี่น้องเอ้ยโอ้ยหลดกันไปแล่นไปแล่นมาอยู่โอเคจ้ะพี่น้องนี่ละมึงขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเด้อจ้าขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกสนานเบิกบานในทุกๆวันเด้อจ้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆจ้ะพี่น้องจ้าขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายง่างๆๆๆย่างลงได้บัดนี้พี่น้องเอ้ยแบกเฮ็ดเมื่อก็เด้อบัดนี้ป้าป้ากลับบ้านน้ำนี้ละมึงพี่น้องกลับบ้านเรารักรออยู่เฮ็ดซะยังลายอยู่ข้างในหมักเถ้าบ่ได้พี่น้องเอ้ท่านแล้วบ่ไหวแล้วปวดหลังแล้วพี่น้องจ๋าปวดหลังปวดแข้งปวดขาจ้ะคืออย่างที่เห็นน่ะอาศัยว่าได้มาเดินเขานําจ้ะเดินเขาปีนเขาด้วยโอ้ยหอบพี่น้องเอ้เพื่อสิย่างขึ้นได้เนาะมันก็สั่นลงเลยเนี่ยเป็นเนินขึ้นอันนี้ก็จ้ะพี่น้องจ๋าเล่นสกีสนุกนะตรงนี้ถ้าหิมะมานะโอเคบ๊ายบายจ้ารักทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะพี่น้องเนาะบ๊ายบายจ้า